โบมี่บูมนะคะก็จะพามาทำลิเวอร์สไตล์นะคะเป็นอาหารของเดนมาร์กเขานะคะเป็นอาหารของประเทศเดนมาร์กเนาะการทำลิเวอร์สไตล์หรือตับบดนั่นเองเนาะบ้านเราก็เรียกตับบดนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีตับหมูนะคะโลครึ่งนะคะแล้วก็มีมันหมูนะคะมันหมูนี่ใช้ครึ่งโลนะคะมีเห็ดแชมเปญองนะคะแบบเป็นกระป๋องเนาะค่ะเป็นกระป๋อง2กระป๋องค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่2หัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ180กรัมนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะนมน้ำของน้ำที่เขาดองเห็ดมานะคะเราไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอามาใส่ผสมกับนมเนาะให้ได้1,200มิลลิลิตรนะคะนมกับน้ำเห็ดผสมกันนะคะให้ได้1,200มิลลิลิตรเนาะโอเคค่ะส่วนผสมในการทำลิเวอร์สไตล์นะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะก็จะมีเกลือกับพริกไทยในการเป็นปรุงรสเนาะแล้วก็มีรสดีใส่รสดีไปด้วยนะคะจะได้อร่อยอร่อยเนาะโอเคค่ะลิเวอร์สไตล์โฮมเมดลิเวอร์สไตล์สไตล์บูมิบูมนะคะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำการนมผสมกับน้ำเห็ดแชมเปญยังนะคะเทในหม้อนะคะแล้วก็แป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเราก็จะทำการกวนเหมือนกวนแป้งเปียกนะคะเราก็จะเปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็จะกวนแป้งกับนมนะคะค่อยให้เข้ากันนะคะจนเป็นแป้งเปียกเลยเนาะเราก็จะทำการกวนก่อนนะขั้นตอนนี้ต้องทำก่อนนะทำก่อนที่จะบดหมูบดอะไรเนาะเพราะว่าเราจะได้พักให้เข้าเย็นนะคะพอเข้าเย็นเนี่ยถึงจะเอาลงกับผสมกับส่วนผสมของพวกตับหมูพวกอะไรที่เราบดไปอะเนาะค่ะเราก็กวนนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆจนเหมือนแป้งเปียกอะเนาะเหมือนเรากวนแป้งเปียกอะล่ะค่ะเดี๋ยวรอให้มันเป็นแป้งเปียกเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะก็สังเกตดูนะคะว่าแป้งเปียกเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะก็กวนไปเรื่อยๆก่อนนะคะกวนให้หยุดมือนะคะสังเกตดูว่าเขาจะเดือดปุดๆหรือยังนะคะถ้าเดือดปุดๆแล้วเราก็พอนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะพักเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงจะไปใส่ส่วนผสมน่าจะได้แล้วนะคะค่ะโอเคเดือดปุดๆแล้วนะคะโอเคแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟกวนต่อนิดนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะยกลงเลยนะคะออกจากเตาเลยโอเคทีนี้เราก็ได้แป้งมาประมาณนี้นะคะค่ะมองเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะค่ะเราก็ได้แป้งมาประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะให้เขาเย็นก่อนนะคะถึงจะได้ไปผสมกับส่วนผสมนะคะอย่างอื่นเนาะก่อนเรื่อย
นกว่าตังจะหมดพยายามทยอยใส่พยายามใส่ตังก็บดเหมือนกันนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันนะคะโอเคนะคะ
เพื่อนๆเราบดทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมานะคะมาบดอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะจะได้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะเราก็จะตักแล้วก็บดอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อละเอียดหน่อยนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ละเอียดมากนะคะเราก็จะตักไอ้ส่วนที่เราบดไปแล้วเนี่ยนะคะบดอีก1รอบนะคะเพื่อที่ทุกอย่างจะได้เข้ากันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวตักบดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวหาที่ใส่ก่อนนะว่ายังไงเนาะโอเคค่ะเราก็จะบดอีกรอบนะคะสตาร์ทแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างของหัวใหญ่เห็ดนะคะผสมกันหมดแล้วรอบที่2นะคะเดี๋ยวจะบดอีก1รอบนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อเนียนๆนะคะเพราะว่ารู้สึกมันยังหยาบๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราบดอีก1รอบนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็เปิดเครื่องเลยนะคะเปิดเครื่องเลยแล้วก็สตาร์ททีนี้เราก็จะมาใส่ไข่นะคะหลังจากที่เราบดทุกอย่างเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตีให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะพอตีเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่ไข่นะคะไข่4ฟองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวญาติใส่ลงไปเลยเนาะค่ะใส่ไข่4ฟองค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตตีให้เข้ากันนะคะเราก็จะมาใส่แป้งเปียกที่เราทำไว้อันนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะแป้งเปียกที่เย็นแล้วนะคะอันนี้คือเย็นแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะโอ้ยเปิดด้วยมันเครื่องกับอันนี้นะค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะคะปิดทับทีเดี๋ยวจะชนนี่นะคะแจ้งเปียกอันนี้คือเรากวนไว้แล้วนะคะกวนไว้แล้วทีนี้มันก็เย็นแล้วเราก็เอามาใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะน่าใช้ช้อนเพราะว่าแป้งเปียกมันปูเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วพิมพ์บูมไม่บูมจะใส่หมดไหมเพราะว่าไปซื้อพิมพ์ใหญ่ไม่มีนะคะได้พิมพ์เล็กๆมานะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะ
เคค่ะเพื่อนๆกวาดให้หมดนะคะเสียดายเนาะเพราะว่านมกับแป้งนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการตีให้เข้ากันอีกนะคะใช้ได้อยู่เนาะสงสัยเดี๋ยวอบคราวหน้าต้องให้แบบเกรียมกว่านี้นิดนึงเนาะอันนี้เขายังไม่เกรียมมากเนาะค่ะแต่หน้าตาก็โอเคนะคะสวยงามน่าทานมากๆค่ะโอเคนะคะก็เอาคลิปมาฝากเพื่อนๆเท่านี้นะคะ Level Style นะคะอาหารของประเทศเดนมาร์กเขาเนาะแล้วก็ทำให้สามีนะคะเอามาฝากเท่านี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูกันได้นะคะเนาะสงสัยจะต้องคราวหน้าต้องอบให้มันแบบว่าเกรียมกว่านี้หน่อยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บูมมี่บูมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะขอบคุณทุกๆทุกคนที่มาให้กำลังใจมาติดกดติดตามให้นะคะแล้วก็มากดไลค์กด Subscribe ให้เนาะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ผมมีมุมสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ